ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ขึ้นฮอบินตรวจสภาพการจราจรวางแผนและการเดินรถปีใหม่คล่องตัวเมื่อวันที่29ธันวาคม2565พลตำรวจโทสมประสงค์เย็นท้วมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อบินสำรวจเส้นทางการจราจรจุดสำคัญ3จุดเพื่อนำข้อมูลมาสรุปการวางแผนแก้ไขการจราจรบนถนนสายหลักในเขตความรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค3โดยจุดแรกที่บินสำรวจคือที่บ้านหนองเสม็ดตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ถึงจุดบริการบ้านโนนดินแดงเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่อจากนั้นได้บินสำรวจที่จุดสาย304กบิลบุรีนครราชสีมาที่จุดบริการอำเภอวังน้ำเขียวจุดนี้พบการจราจรหนาแน่นรถเคลื่อนตัวได้ช้าและมีปริมาณรถสะสมจำนวนมากพร้อมเร่งให้เจ้าหน้าที่เร่งระบายรถโดยเร็วและเปิดช่องทางพิเศษหากจำเป็นและในจุดที่3บินลงที่จุดบ้านหนองสลายเพื่อบินตรวจสภาพจราจรบนถนนมิตรภาพปากช่องนครราชสีมาพบการจราจรในคงหนาแน่นเร่งให้เจ้าหน้าที่วางแผนเปิดเส้นทางพิเศษเพื่อเร่งระบายรถโดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดและส่งท้ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็อยากให้พี่น้องเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงขับรถระมัดระวังนะเอามีเครื่องหลังที่นี่เอาไงอร่อยมากนะครับนะครับก็เดินทางระวังน้ำเขียวครับผมครับผมอร่อยข้างทางไม่แพ้ขอบคุณครับขอบคุณครับผู้การครับผมขอบครับขอบคุณครับท่านผู้การภาค3ครับผมขอบคุณครับในภาพรวมยังไม่มีอุบัติเหตุแล้วก็รถบอเลยมาทางด้านลำตะคองปากช่องลำตะคองรถก็คล่องตัวรถไม่ติดขัดในภาพรวมคิดว่าพี่น้องประชาชนน่าจะมีความสุขเลยกับเรื่องการเดินทางครับแล้วก็ทางเข้าปั๊มรถก็ไม่ติดขัดนะครับเรามีคนบริหารเรียบร้อยในปั๊มครับ News 24รายงาน